กำลังพลทหารจากชุดร้อยรักษาความสงบที่1กองพันหามัดที่18กองพลหามัดที่1ค่ายพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่อำเภอศรีเทพได้ร่วมกับฝ่ายปกครองของอำเภอศรีเทพและกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่7หมู่ที่9หมู่ที่10ตำบลศรีเทพรวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่7หมู่ที่8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่6ตำบลสะกรวดรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการซ่อมแซมฝ่ายหินทิ้งท่าแก่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่10บ้านท่าเลียงตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เนื่องจากถูกกระแสน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากพัดเสียหายจึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงฝ่ายหินทิ้งเดิมให้สามารถเก็บกักน้ำในขณะนี้เพื่อไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้งด้วยการนำกระสอบทรายไปวางเป็นฐานซ่อมแซมฝ่ายหินทิ้งท่าแก่งที่ชำรุดในขนาดสันฝ่ายกว้าง4เมตรยาว44เมตรใช้งบประมาณจากทางราชการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐหมู่บ้านละ 200,000 บาทซึ่งโครงการนี้เมื่อแล้วเสร็จจะส่งผลทำให้ราษฎรได้รับประโยชน์ประมาณ 1,000 ครัวเรือนพื้นที่เพาะปลูก 6,200 ไร่ซึ่งพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ทำการเพาะปลูกข้าวมันสำปะหลังและอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก